ัสดีชาว Android ที่น่ารักทุกท่านด้วยนะครับผมสำหรับคลิปวิดีโอนี้ก็อยู่กับผมอีเช่นเคย Mr. Skill Android TV และสำหรับคลิปวิดีโอนี้ผมจะมารีวิวแอปพลิเคชันว่า Fast Tracking Speed Up นะครับซึ่งแอปพลิเคชันนี้เนี่ยก็เป็นแอปพลิเคชันที่ผมจะค่อนข้างแนะนำนะครับเพราะว่ามันเป็นแอปพลิเคชันที่ควบคุมมือถือของคุณนั้นสามารถทำให้มือถือของคุณเนี่ยสามารถชาร์จแบตเตอรี่มือถือได้รวดเร็วขึ้นนั่นเองนะครับซึ่งมันจะไม่เป็นการหลอกลวงนะครับก็คือมันจะไปปิดการใช้งานต่างๆของในเครื่องของคุณไม่ว่าจะเป็นบลูทูธ Wi-Fi อินเทอร์เน็ตอะไรต่างๆของคุณนะครับปิดเพื่อให้เจ้าตัวเครื่องเนี่ยมันใช้พลังงานน้อยลงนะครับเพื่อให้เจ้าตัวเครื่องเนี่ยมันสามารถใช้การชาร์จเนี่ยได้เร็วขึ้นนั่นเองนะครับซึ่งถ้าใครเนี่ยเป็นมือถือที่ไม่ได้มีระบบ Fast Charge Wall Charge หรืออะไรที่มันชาร์จเร็ว30นาทีชาร์จได้ 80% อะไรแบบเนี้ยนะครับถ้ามันไม่มีนะครับก็ใช้แอปพลิเคชันช่วยได้นะครับผมอาจจะช่วยได้ไม่ถึงขั้นระดับของ Wall Charge Fast Charge ของมือถือรุ่นท็อปๆนะครับก็อาจจะทำไม่ได้ถึงขั้นนั้นแต่ก็สามารถชาร์จเร็วได้มากกว่าเดิมนะครับก็ถือว่าเป็นที่ดีนะครับมันก็อาจจะดีกว่าเก่านิดนึงนะครับก็ยังดีกว่าไม่เร็วเลยนะครับโอเคแล้วก็แอปนี้เนี่ยสามารถแก้ปัญหานะครับกับคนที่ไม่รู้ว่าต้องไปปิดตรงไหนต้องแก้ตรงไหนบ้างไม่รู้ว่าทำยังไงมันอาจจะแบบซับซ้อนหรือไม่เข้าใจนะครับแอปพลิเคชันนี้ก็ตอบสนองเพราะว่ามันสามารถปิดเปิดอะไรต่างๆนานาทำให้อัตโนมัติได้เองเลยนะครับผมส่วนสำหรับแอปนี้เนี่ยมันจะทำอะไรบ้างกับเครื่องคุณครับมันก็จะบอกว่า you unused background app when tracking นะครับก็คือมันจะปิดแอปที่ไม่ได้ใช้งานออกนะครับหลังจากที่คุณใช้ชาร์จนะครับไม่ได้ใช้จากที่คุณชาร์จเนี่ยมันก็จะปิดแอปทิ้งออกไปเลยนะครับสำหรับอันที่2เนี่ยนั่นก็คือการลดแสงสว่างของหน้าจอของคุณลงนะครับเพื่อที่จะเซฟแบตเตอรี่นั่นเองนะครับต่อไปก็คือการใช้แบ็คกราวด์นะครับแบ็คกราวด์หรือภาพพื้นหลังเนี่ยให้มันเป็นโทนดำโทนมืดนะครับเพื่อที่จะลดการใช้งานของแสงของหน้าจอนะครับเพื่อให้เจ้ามือถือเนี่ยมันใช้พลังงานน้อยลงนั่นเองนะครับผมต่อไปอย่างที่4นะครับก็คือการที่จะตรวจสอบมือถือของคุณนะครับถ้ามือถือของคุณเนี่ยไม่ได้ถูกใช้งานนะครับหรือวางไว้เฉยๆเนี่ยมันก็จะควบคุม Wi-Fi GPS Bluetooth นะครับแล้วก็เหมือนลดการใช้งานของมือถือนะครับแบบประมาณนี้นะครับก็คือลดการใช้งาน Data มือถือแบบถ้าใครเนี่ยลืมปิด Wi-Fi ลืมปิด GPS ลืมปิด Bluetooth เอาไว้มันก็จะปิดให้เองอัตโนมัติเพื่อที่จะให้ชาร์จเร็วขึ้นนั่นเองถ้าคุณไม่ชาร์จมันก็ไม่ปิดครับแต่ถ้าคุณเสียบชาร์จแล้วก็โหลดแอปนี้ไว้ในเครื่องก็จะปิดให้เองโดยอัตโนมัติซึ่งคุณก็ไม่ต้องเสียเวลานะครับไปเปิดปิดเองนั่นเองนะครับผมไปเรียลไทม์มอนิเตอร์นะครับก็คืออันที่5เนี่ยอันนี้เนี่ยจะเป็นการแสดงนะครับเกี่ยวกับอุณหภูมิของแบตเตอรี่ของเครื่องของคุณแล้วก็ตรวจสอบนะครับว่าถ้าเจ้ามือถือของคุณเนี่ยเวลาชาร์จแบตเนี่ยมันอุณหภูมิสูงเกินกว่ากำหนดเนี่ยมันจะทำการหยุดชาร์จทันทีเพื่อที่จะให้มือถือของคุณเนี่ยสามารถวางไว้เฉยก็คือมันให้อากาศถ่ายเทเพื่อเวลาชาร์จมือถือเนี่ยโดยปกตินะครับมันจะทำให้เครื่องร้อนโดยปกติอยู่แล้วนะครับซึ่งเป็นเรื่องปกติแล้วที่อุณหภูมิจะสูงขึ้นเมื่อคุณชาร์จแต่เมื่อคุณชาร์จแล้วมันเจ้าตัวเครื่องตรวจสอบได้ว่าแบตเตอรี่ของคุณเนี่ยมันอุณหภูมิสูงมากๆเนี่ยมันก็จะทำการหยุดชาร์จนะครับแล้วก็ให้มือถือของคุณเนี่ยอุณหภูมิลดลงก่อนแล้วก็จะอะไรชาร์จให้ต่อเดิมนะครับประมาณนี้เนาะก็ถือว่าเป็นการป้องกันที่ดีนะครับโอเคสำหรับแอปพลิเคชันนี้ข้างในจะเป็นอย่างไรก็ไปดูกันเลยสำหรับข้างในนี้นะครับมันก็จะบอกอะไรหลายๆอย่างเลยนะครับในส่วนของปั๊กเก็ตนะครับก็คืออะไรเนี่ยปักประมาณนั้นนะคอมเพรสเซอร์นะครับก็คืออุณหภูมินะครับแล้วก็ health นะครับก็คือคุณภาพของแบตเตอรี่นะครับของผมก็ยังอยู่ในเกณฑ์ของ good นะครับก็คือยังปกติดีนะครับแล้วก็อะไรอีกอย่างอีกหลายๆอย่างมากมายนะครับผมก็ไปศึกษาแล้วก็ดูเอานะครับส่วนตรงฟันเฟืองนะครับรูปตั้งค่าข้างบนขวาเนี่ยอันนี้ก็จะเป็นส่วนการตั้งค่าอื่นๆนะครับผมซึ่งถ้าปกติเนี่ยคุณแค่โหลดแอปนี้มามันก็ไม่ต้องทำอะไรแล้วครับมันก็ตั้งค่าเลยให้แบบค่า default เรียบร้อยแล้วแต่ถ้าคุณอยากให้มันประหยัดแบตมากกว่าเดิม
หรือให้มันสะดวกมากกว่าเดิมเนี่ยก็สามารถมาตั้งค่าได้ตามที่ผมจะบอกดังต่อไปนี้เลยนะครับ Screen แต่Screen Saver นะครับอันนี้ก็จะเป็นเหมือนเปิดหน้าจอการชาร์จคุณนะครับให้เป็นหน้าจอของระบบชาร์จของแอปนะครับไปยูส Wiper as background อันนี้จะเป็นส่วนของการที่ใช้ Wiper ที่เป็นสีดำนะครับหรือเป็น Wiper ของตัวแอปนะครับที่จะทำให้มือถือคุณเนี่ยชาร์จได้ไวมากขึ้นนั่นเองนะครับไป Tracking Optimization นะครับอันนี้จะเป็นการที่ทำให้คิวแอป Process เนี่ยที่เป็นแอปเบื้องหลังเนี่ยอัตโนมัติเลยนะครับก็คือคุณไม่ต้องไปปิดแอปเองนะครับก็แนะนำให้เปิดเอาไว้นะครับเมื่อคุณชาร์จเนี่ยก็แนะนำให้เปิดเอาไว้นะครับก็คือการให้เจ้าตัวแอปเนี่ยมันเข้าถึงสิทธิ์การใช้งานของเครื่องของคุณนั่นเองเนี่ยคุณก็กดเปิดไปนะครับแล้วก็กดกลับแค่นี้เองครับต่อไป Smart Tracking นะครับ Smart Tracking อันนี้ก็จะเป็นการเหมือนเร่งความเร็วอัตโนมัตินะครับประมาณแบบสามารถควบคุมความเร็วของการชาร์จแบตเตอรี่มือถือของคุณเนี่ยให้มันเร็วขึ้นโดยอัตโนมัตินั่นเองนะครับSmart Tracking นะก็แนะนำให้เปิดเอาไว้ต่อไปเอา Automatic Query Adjust the Screen Brightness นะครับอันนี้จะเป็นการลดแสงของหน้าจอระหว่างชาร์จที่คุณชาร์จเนี่ยให้มันต่ำลงนะครับเพื่อให้ชาร์จแบตมือถือได้เร็วขึ้นโดยอัตโนมัตินั่นเองนะครับสำหรับแอปพลิเคชันนี้เนี่ยก็มีประมาณนี้นะครับก็สำหรับใครเนี่ยหลายๆคนเนี่ยนะครับที่มีปัญหาเกี่ยวกับการชาร์จแบตมือถือที่ช้าบ้างที่มันไม่เร็วบ้างนะครับอาจจะเกิดขึ้นกับมือถือการใช้งานของคุณนะครับก็อาจจะใช้แอปพลิเคชันนี้ในการช่วยให้มันชาร์จเร็วได้มากขึ้นครับแต่ถ้าคุณใช้มือถือเป็นนานมากนะครับนานมาก 2-3 ปีเนี่ยซึ่งมันเป็นเรื่องปกติอยู่แล้วที่จะทำให้มือถือของคุณเนี่ยแบตเสื่อมนะครับก็คือมันไม่มีอะไรเป็นแบบยังไงเป็นคงทนตลอดเวลานะครับไม่มีแบตมือถือในโลกอันไหนที่ประหยัดอึดทนได้ตลอดเวลามันก็ต้องมีเสื่อมสูญสลายเป็นธรรมดานะครับแต่ถ้าคุณใช้แอปพลิเคชันนี้แล้วยังช้าๆชาร์จหลุดบ้างชาร์จกระโดดข้ามเปอร์เซ็นต์บ้างนี่ก็ต้องพิจารณาแล้วครับว่าแบตมือถือคุณเสื่อมนั่นเองนะครับแอปนี้ไม่สามารถแก้มือถือเสื่อมได้แต่เป็นตัวแค่ตัวเชื่อมตัวปัจจัยตัวเชื่อมทำให้มือถือคุณเนี่ยมันสามารถใช้เร็วได้ขึ้นก็แค่นั้นเองนะครับผมก็สำหรับคลิปวิดีโอนี้นะครับก็ขอขอบคุณนะครับที่ติดตามรับชมมาจนจบนะครับก็ฝากกดไลค์กด Subscribe กดแชร์คลิปด้วยนะครับผมสำหรับคลิปวิดีโอนี้ก็ See you again บ๊ายบาย